เอากราบว่านโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมอบกราบขมามิตุเมหิปิเมขมิตับบังขมามะพันเตเหวังโหตุโยจะปุเบปมัชชิตวาปัชชาโซนะปมัชติโซมังโลกังวะภาเสติอภามุตโตจันนิมายัสสะปาปังกตังกัมมังกุสเลจะปะหิยติโซมังโลกังวะภาเสติอภามุตโตจันนิมาอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวโนโสขังภาราจารคุณเตต่อไปนี้มีอะไรอัธยาศัยครับผมคนแน่นวันนี้แน่นทั้งวันตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งวันนี้แน่นตลอดคนมากแล้วนี่มากจริงคุณคนแน่นหมดพระพระกองมากคนนี้กองมากคนนี้แน่นหมดวันนี้ก็เป็นวันมหามงคลกับพี่น้องชาวพุทธเราทั้งหลายที่มารวมกันซึ่งมีทั้งพระและคฤหัสถ์จำนวนมากมายอย่างนี้จะไม่ค่อยมีประชุมกันอย่างศาลาหลังนี้กว้าง30เมตรยาว60เมตรแน่นด้วยผู้คนพระเนนมีคราวนี้เนี่ยเป็นคราวที่คนมากที่สุดศาลาหลังนี้เรียกว่าน้อยไปไม่พอกับคนที่มานั่งชุมนุมอยู่นี่ท่านทั้งหลายมาวันนี้เพื่อมุ่งอัดมุ่งทำนำไปประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของตนให้เป็นคนดีพระดีสิ่งที่ดีนี่ใครก็ชอบสิ่งที่ชั่วไม่มีใครชอบแต่ชอบทำกันผลไม่ยอมรับในการกระทำของตนก็ผิดการทำดีย่อมได้ดีการทำชั่วย่อมได้ชั่วเสมอมาปัดไม่ออกอันนี้ใครทำดีอยู่ที่ไหนก็ดีอยู่ที่แจ้งก็ดีอยู่ที่ลับก็ดีใครทำชั่วอยู่ที่แจ้งที่ลับก็เป็นความชั่วตลอดไปอันวานัตถิโลเกละโหนามะความลับย่อมไม่มีในโลกแม้จะรับหูรับตาใครแต่ก็ไม่ลับสำหรับผู้ที่ทำเสียเองทำอยู่ในที่มืดทั้งดีทั้งชั่วก็เป็นดีเป็นชั่วอยู่ในที่มืดทำในที่แจ้งก็เป็นดีเป็นชั่วอยู่ในที่แจ้งเพราะฉะนั้นจึงรักษาตนให้ดีอยู่ในสถานที่ทุกแห่งไม่ว่าที่แจ้งที่ลับดีอยู่กับเราไม่ดีอยู่กับที่แจ้งที่ลับพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติแบบฉบับของชาวพุทธเรานี้ก็เป็นแบบฉบับที่เหมาะ
ถูกต้องเหมาะสมดีแล้วทุกอย่างหาที่ต้องติไม่ได้ผู้ที่มาแสดงแบบให้เราฟังก็คือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกไม่มีใครเสมอเหมือนว่าพระทัยคือใจก็บริสุทธิ์สุดส่วนธรรมก็บริสุทธิ์นำมาสอนโลกก็เป็นสวขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างควรแก่การที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นพระดีคนดีคนดีอยู่ที่ไหนก็ดีอยู่ที่แจ้งสีลับดีทั้งนั้นถ้าชั่วแล้วปิดไม่อยู่ยังไงก็ชั่วอยู่ในที่ลับก็ชั่วอยู่ในที่แจ้งก็ชั่วจนท่านจึงต้องระวังอยู่ที่ตัวของเราเองโดยไม่มีที่ลับที่แจ้งนั่นแหละเหมาะสมดีพาเราก็มาจำนวนมากวันนี้ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติพระดีนี่สำคัญมากนะพระดีพระชั่วนี่สำคัญมากญาติโยมเขาเป็นผู้เดินตามพระพระผู้ใดวัดใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบ้านนั้นเมืองนั้นย่อมชุ่มเย็นให้คติตัวอย่างอันดีงามแก่ประชาชนให้ความร่มเย็นแก่เขาเป็นอย่างดีถ้าวัดไหนพระปฏิบัติเดี๋ยวแดกแบกแนวไม่เป็นท่าแล้วก็วัดนั้นเหมือนบ้านร้างเมืองร้างวัดเป็นร้างไปหมดประชาชนญาติโยมพันเห็นกลายเป็นคนร้างวัดร้างพระร้างไปหมดไม่ดีเลยถ้าตั้งใจปฏิบัติให้ดีงามอยู่แล้วอยู่ที่ไหนก็ชุ่มเย็นเมืองไทยเราไปตั้งบ้านตั้งเรือนที่ไหนต้องสร้างวัดสร้างวาขึ้นเป็นคู่เคียงกันให้เป็นที่อบอุ่นสงบเย็นใจให้พระเป็นผู้นำพาดำเนินในข้อวัดปฏิบัติชี้แจงบอกสอนในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเราก็ค่อยปฏิบัติตามท่านพระเองก็ปฏิบัติตัวให้เป็นแบบฉบับตามหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคืออะไรคือหลักธรรมหลักวินัยใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัยแล้วผู้นั้นคือเป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวไปมาเป็นผู้เสด็จตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดการไปเลยถ้าออกนอกลู่นอกทางทำวินัยแล้วแม้จะไปจับชายจีวรของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่เรียกว่าได้ตามเสด็จพระองค์นะเพราะฉะนั้นจึงให้ดีอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติพระเราหาความสวยงามไม่ได้นะสวยงามอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติศีลธรรมเป็นเครื่องประดับพระให้สวยงามที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรจะประสวยงามยิ่งกว่าศีลธรรมเป็นเครื่องประดับตนการมีศีลธรรมเป็นเครื่องประดับตนย่อมงดงามตัวเองก็มีความสงบร่มเย็นไปที่ไหนก็สงบร่มเย็นอยู่ในป่าในเขาในบ้านที่ไหนตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมซึ่งเป็นของชุ่มเย็นอยู่แล้วก็มีความสงบเย็นใจสบายไปดังพาท่านไปอยู่ในป่าในเขานั่นนะท่านไปภาวนานั่นน่ะท่านไปสงบเย็นใจนะประพฤติตนชำระจิตใจให้มีความสง่างามใจก็สว่างสวัยขึ้นมานำธรรมนั้นน่ะมาสอนโลกอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ประทับอยู่ในป่าหลวงพราณาสี6ปีสำเร็จเป็นศาสดาเอกขึ้นมาสอนโลกจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นพุทธศาสนาปรากฏแก่ชาวพุทธทั่วโลกดินแดนก็เพราะการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในที่สงบสงัดดัดกายวาจาใจของตนให้ถูกต้องดีงามไปตลอดจนกลายเป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาโลกได้กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าก็เพราะท่านประพฤติปฏิบัติองค์ท่านให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่ชาวโลกต่อไปเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตเฉพาะอย่างยิ่งพระเนรเราอย่าโกโลโกโสโรเลโลกเลใช้ไม่ได้นะพระเรานี่ไม่มีอะไรสวยงามศีรษะก็โกนออกทิ้งหมดเขาแต่งเลือดแต่งตัวมีโรคเสริมสวยสมสวยพระเราไม่มีให้สวยด้วยอัดด้วยธรรมสวยด้วยกายวาจาใจสวยด้วยศีลด้วยธรรมด้วยพระวินัยพระเรามาสวยอยู่ตรงนี้ไม่ได้สวยอยู่ด้วยเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเหมือนโลกเขาสวยกัน
พระสวยสวยด้วยศีลด้วยธรรมให้พากันจำเอาหน้าพระเรางามด้วยศีลด้วยธรรมชุ่มเย็นด้วยศีลด้วยธรรมจิตใจสว่างสวัยด้วยศีลด้วยธรรมไม่ได้สว่างสวัยด้วยพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรสว่างสวัยด้วยธรรมในใจใจมีธรรมแล้วใจเป็นความสว่างสวัยสงบร่มเย็นไปที่ไหนก็เย็นตาเย็นใจอย่าห่างเหินจากศีลจากธรรมเฉพาะพระเราในการภาวนาเป็นสำคัญมากทีเดียวนะการภาวนาชำระใจของตนซึ่งมันวอกแวกคลอนแคลนดีดิ้นอยู่ตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้ก็คือใจละครลิงอยู่ที่ใจนั่นแหละให้ชำระใจด้วยจิตภาวนาโดยมีสติเป็นเครื่องยับยั้ง อยู่ตลอดใจจะไม่คึกไม่ขนองใจไม่คึกไม่ขนองเสียอย่างเดียวก็ไม่สร้างความชั่วช้าละโมบให้เราเราก็มีความอยู่เย็นเป็นสุขสบายกายสบายใจบางทีท่านพระว่าไปภาวนาอยู่ในป่าไปทำใจให้สงบไม่ให้คึกขนองมีความสงบจิตก็เป็นสมถะธรรมจากนั้นแล้วก็เป็นสมาธิธรรมขึ้นมาสมาธิแปลว่าความแน่นหนามั่นคงแห่งความสงบของใจดังนั้นก้าวออกสู่ปัญญาปิญญาพิจารณาธาตุขันธ์กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังในร่างกายของเราทั้งของเขาทั้งของเราในป่าเป็นป่าช้าผีดิบไปด้วยกันทั้งหมดท่านเรียกว่าออกวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถือเอาป่าช้านอกป่าช้าในมาเป็นหินรับปัญญาปีนี้พิจารณาให้มีความกระจ่างแจ้งภายในจิตใจจิตใจเมื่อมีได้รับการอบรมศึกษาหินรับหินด้วยสติปัญญาด้วยแล้วก็จะมีความสง่างามขึ้นมาภายในใจพระกรรมฐานเราละสำคัญมากนะพระนี่เป็นแนวหน้ามากกรรมฐานกรรมฐานแล้ว ก็คือว่าที่ตั้งแห่งการงานที่เลิศเลอทั้งหลายคือเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานท่านแยกออกมี5ประการเกสาผมโลมาขนนขาเล็บตะโจนขาทันตาคือฟันตะโจคือหนังอันนี้แหละมันหุ้มห่อกระดูกให้หลงภูเขาภูเราหลงภูเขาไม่เหมือนกับหลงภูเรานะหลงภูเรานี่พี่ภูเขาทั้งลูกไม่มีใครไปหลงแต่ภูเขาภูเราในตัวของหญิงของชายหลงกันเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารเพราะไม่ได้พิจารณาตามหลักธรรมของเจ้าที่สอนไว้แล้วก็ไม่มีอะไรยับยั้งชักยั้งใจของเราห้ามไม่คือให้ก็นอนลงได้มันก็คือกันนองจนจะตายจะเข้าโรงแล้วก็ยังไปหาร้องรำทำเพลงสนุกสนานอยู่นั่นเป็นอย่างนั้นนะจิตความคือความกันนองไม่อยู่กับร่างกายไม่อยู่กับใบมันอยู่กับใจของเราตั้งพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาให้กระจ่างแจ้งสิกรรมฐานนี่แหละเป็นสำคัญมากทีเดียวพิจารณาร่างกายของเราให้แตกกระจายกระจายจิตใจจะสว่างจ้าขึ้นมามีสิ่งเหล่านี้แหละมันปิดใจของเราให้มืดให้ดำขาวมันก็เป็นดำดำมันก็เป็นยิ่งดำไปเรื่อยๆแล้วคือจิตไม่มีธรรมซักฟอกถ้าจิตมีธรรมซักฟอกแล้วจิตก็สง่างามเย็นสบายอันว่าพระพุทธเจ้าสอนอยู่ในป่าในเขาเช่นป่าช้าเป็นต้นก็คือให้ไปฟอกจิตฟอกใจในสถานที่เหมาะสมกับการประกอบความภาคเพียรลุกโมระเสนาสนังในซายปปุชาตัทเตยาวะจีวังอุสาโหกรณิโยวันประชาสมบูรณ์แล้วให้สันต่างหลายไปอยู่ตามลุกโมรต้นไม้ในป่าในเขาตามธรรมเงื้อมผาป่าช้าป่าโรคชักที่แจ้งรอมฟางอันเป็นที่ว่างเปล่าภาวนาด้วยความสงบใจในสถานที่เช่นนั้นแล้วจิตใจจะสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในตัวใจจะเบิกกว้างออกไปด้วยความรู้ความฉลาดความโง่เขลาบอปัญญาจะห่างออกจากตัวไปเรื่อยๆจิตใจสว่างจ้าขึ้นมาก็กลายเป็นโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในโลกผีโลกคนโลกนรกอเวจีสวรรค์ชั้นผมรู้ไปหมดนั่นน่ะเรียกว่าโลกวิถูเรียกว่ารู้แจ้งโลกโดยการภาวนา
ทำให้มีการอบรมจิตใจเลยไม่เป็นฌานนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายต้องได้มีการอบรมจิตใจตัวคึกตัวขนองผู้หญิงก็คึกขนองคารวาสกับนึกคึกขนองได้ไม่ว่าแต่พระคึกขนองกิเลสไม่มีอยู่ที่ไหนตัวคึกตัวขนองอยู่ที่นั่นแหละตัวดีตัวดีหาความสุขความสำราญบานใจไม่ได้ก็คือกิเลสยุแย่ก่อกวนคนนั่นแหละให้พากันอบรมภาวนาบ้างนะตื่นขึ้นมาวันหนึ่งจะมีแต่มืดกับแจ้งตอนนี้มันมีอะไรมานี่ตั้งกับตั้งกันแล้วมืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเราเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายแต่การสร้างบาปสร้างกรรมนั้นสร้างมาหยุดไม่ถอยความดีไม่เหลียวแลอย่างนี้เป็นความผิดจากการเกิดเกิดมาเพื่อความสุขความเจริญแต่การทำเพื่อความเสื่อมเสียมันเข้ากันไม่ได้ตายลงไปแล้วก็เป็นจมอยู่ในนรกเขาขึ้นไปสวรรค์ชั้นพรหมจนทั้งนิพพานเราไม่ยอมไปบึกบืนลงไปนรกอวิชชีให้เผาไหม้อยู่เป็นกี่กับกี่กันก็ไม่โผล่หน้าขึ้นมาได้เพราะตื่นในความชั่วช้าละโมกทั้งหลายเห็นว่าเป็นของดีมันก็ชั่วไปเรื่อยๆแล้วคนเราวันนี้เป็นวันโอกาสวาสนาอํานวยบรรดาพี่น้องทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกองการกุศลในวันนี้พลอยและฟังอาจฟังธรรมไปนำไปพื้นปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีต่อไปเป็นคนคือคนก็น้องจนเกินเหตุเกินผลไม่ดีมนุษย์เราเกิดขึ้นมาก็เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วบุญพาให้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไปสร้างแต่บาปแต่กรรมมันก็ขัดกันเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจวาสนาแห่งบุญพาให้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็สร้างธรรมของมนุษย์ขึ้นที่ใจด้วยการประกอบคุณงามความดีมีศีลมีธรรมประจำใจอย่างนี้จึงถูกต้องดีงามอย่าพากันบำเพ็ญนะ โลกทุกวันนี้หนาแน่นเขาโดยลำดับลำดาหนาแน่นด้วยกิเลสตัณหามันพ่อคุณหัวใจสัตว์โลกไม่รู้จักบาปจากบุญคุณโทษประการใดเลยมีตั้งแต่ความดีความดีความคือความขนองหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็คือจิตใจที่มีกิเลสก็ยุ่ยแย่ก่อกวนนั่นแหละให้สงบตัวไม่ได้ต้องพากันทำใจให้สงบบ้างนะทุกคนเวลาจะหลับจะนอนก็ไหว้พระเสียก่อนแล้วนั่งทำความสงบใจเจริญภาวนาด้วยคำพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือคำใดที่ถูกจริตจิตใจของตนนำมาบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างน้อยที่แรกอย่างน้อยให้ได้สัก5นาทีต่อไปก็ก้าวเข้าสู่10นาทีด้วยคำบริกรรมภาวนาเออนอกเลยจากนั้นไปแล้วจิตก็สงบเย็นสงบเย็นจิตสงบเย็นนี่เย็นมากไม่เหมือนอะไรภายนอกเย็นนะเย็นนี้มีความสุขความสงบเย็นใจนะจิตเย็นภายนอกมันเย็นดินฟ้าอากาศไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยใครก็สัมผัสสัมพันธ์เหมือนกันแต่เย็นภายในใจนี่ยากที่คนจะสัมผัสสัมพันธ์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเย็นภายในใจอยู่ที่ไหนเย็นหมดเทวดาอยู่เทวดาอินพรหมเย็นเพราะท่านทั้งนั้นแหละเพราะท่านมีธรรมไปที่ไหนเย็นพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนเย็นอย่างที่แสดงไว้ว่าพุทธกิจ5พระพุทธเจ้าทรงมีภาระ5ประการที่ประจำพระพุทธเจ้าซึ่งสั่งสอนโลกทำประโยชน์แก่โลกไม่มีประมาณตลอดมาพอบ่าย3โมง4โมงก็เทศนาว่าการสอนประชาชนนับแต่พ่อค้าประชาชนจนกระทั่งถึงมหากษัตริย์มาฟังเทศฟังธรรมพอตกค่ำเข้ามากับประธานโอวาทแก่พระสงฆ์ผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอาจทำทั้งหลายเพื่อเข้าสู่แดนมรรคผลนิพพานเนี่ยและจากนั้นก็พอ6ทุ่มแล้วก็แก้ปัญหาเทวดาเรียนแนะนำหลักสอนพระบุตรเทวดาอินพรหมมาหมดแล้วมาฟังเทศพระพุทธเจ้าในเที่ยงคืนนี่เป็นเวลาที่3แล้วนั้นพุทธกิจ5คืองานของพระพุทธเจ้า5ประการอันเวลาที่3ก็ทรงเรียนญาณปะบาปะเบวิโลกานนังทรงเรียนญาณดูสัตว์โลกผู้ใดจะมาข้องตาข่ายคือพยานอย่างทราบของพระองค์ไม่สุดวิสัยพระองค์จะเสด็จไปโปรดคนนั้นให้ได้มรรคผลนิพพานต่อไปนั่น
แต่ตอนเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาตใครได้เห็นได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าทรงเปล่งออกมาแต่ละคำหรือแม้ได้มองเห็นตอนนั้นก็เป็นมหามงคลนี่แหละปัจจุแท้พินทปาตังจะเวลาเสด็จออกบิณฑบาตเป็นประโยชน์ไปหมดเลยไม่ว่าประชาชนเทวบุตรเทวดาได้เป็นมงคลจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้านี่แหละท่านผู้ทรงมหามงคลไว้ไปที่ไหนก็เป็นแต่มงคลประจำพระองค์แล้วก็เป็นมงคลแก่สัตว์โลกทั้งหลายที่ได้มาสัมผัสสัมพันธ์ได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังก็มีแต่ความสงบโยงเย็นใจเป็นสิริมงคลนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกพวกเราที่มานั่งเต็มศาลานี้มันมีพุทโธติดตัวไหมล่ะหรือมีตั้งแต่เปรตแต่ผีแต่ยักษ์แต่มารแต่ความทะเลาะเบาะแว้งชิงดีชิงเด่นกันนั่นเหรอไปที่ไหนมีแต่กิเลสตัวนี้ออกทำงานโลกถึงร้อนมากทีเดียวทำไม่ได้ทำงานถ้าทำงานต้องมองดูกันกับผู้เกี่ยวข้องด้วยความเสมอภาคด้วยความให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ได้มองดูกันด้วยความยกโทษยกกรจะกัดจะขี่กันอย่างนั้นเรื่องนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องหมากัดกันเรื่องของธรรมแล้วเห็นกันย่อมมีความเมตตาสงสารให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือสีถือสากันอย่างง่ายดายมีเรียกว่าธรรมมองกันโดยธรรมท่านมองอย่างนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้มาได้ยินได้ฟังเสียงธรรมหลวงตาไม่ค่อยได้แสดงธรรมแหละเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนพอเทศไปก็เหนื่อยแล้วก็หยุดเสียไม่เหมือนแต่ก่อนนะขอให้ท่านทั้งหลายนำไปปฏิบัติแต่ธรรมที่นำมาสอนนี้ถูกต้องแม่นยำหาที่ผิดเพี้ยนไม่ได้ออกมาจากใจที่ถูกต้องแล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องแล้วการสอนโลกคราวนี้เราสอนด้วยความสุดสิ้นแห่งหัวใจที่ไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสตัวใดแฝงอยู่ภายในจิตใจแม้ไม่ถี่ไม่สายสอนออกไปมากน้อยเป็นใจที่บริสุทธิ์สุดส่วนเต็มมันไปด้วยความแน่ใจทุกอย่างแล้วกับสันทั้งหลายจงนำธรรมะนี้ไปประพฤติปฏิบัติแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ขัดข้องอยู่เหยียบวุ่นวายเป็นข้าศึกต่อหัวใจนั้นให้จางออกไปจิตใจจะได้มีความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากันพระตั้งใจปฏิบัติให้ดีพระเราคุณค่าของพระอยู่กับการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมไม่ได้อยู่ที่ไหนข้างราคาอย่างอื่นคุณค่าอย่างอื่นไม่มีกับพระไม่เกี่ยวกับพระคุณค่าของพระคือศีลคือธรรมคือวิไนปฏิบัติตนให้ดีให้ดีแล้วไปที่ไหนจะงามตางามใจอยู่ในร่มไม้ร่มไหนก็ชุ่มเย็นนี่แหละผู้มีธรรมในใจยังพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอาธรรมที่สอนในวันนี้ไปเป็นคติเครื่องเตือนใจท่านให้เป็นมงคลแก่บรรดาพี่น้องลูกหลานในบ้านในเรือนในวัดในวาในพระในเนท่านทั้งหลายจะทรงความเป็นมงคลอยู่ในหัวใจของตนอยู่ในบ้านเรือนครอบครัวของตนอยู่ในวัดในวาและอยู่ในตัวของเราเองทั่วหน้ากันการแสดงธรรมนี้ก็เห็นจะจบเพียงเท่านี้แสดงมากกว่านี้ไม่ได้เหนื่อยเวลาจึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญโอ้เหนื่อยพูดตอนนี้ก็เหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเวลา21นาทีครับผมเฮ้ย21นาทีครับผมก็นับว่าได้มากอยู่ครับผมมันเหนื่อยวันนี้เทศเหนื่อยดูนะดูที่คนแน่นหมดวันนี้เทศเท่านั้นละวันนี้แล้วมีอะไรอีกอ่ะ